ัญชาเนี่ยควรจะเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับสามารถรักษาโรคได้นะสามารถส่งออกได้ตอนหลังก็รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในสมัยนั้นก็มีการประกาศทดลองเป็นเวลา5ปีพอเลย5ปีปุ๊บก็นำเป็นนโยบายยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติดนะครับสามารถรับประทานอาหารได้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทั้งกระท่อมและกัญชานะฮะซึ่งในต่างประเทศก็ใช้กันมานานแล้วในประเทศไทยแหละนะกัญชานี่มีโทษน้อยกว่าบุหรี่นะบุหรี่มีโทษหนักกว่านะแล้วก็กัญชาเนี่ยนะครับเป็นสารนะที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจนะครับไปให้โรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นพาร์กินสันมีการทดลองอย่างเป็นทางการว่าเอาให้คนที่น้ำมันกัญชาให้กับคนที่เป็นพาร์กินสันในมือสันๆๆนี้หยุดสันทันทีนะครับประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยเป็นประเด็นที่เขาโต้แย้งสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของกัญชาหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวกันมานานนะมีการออกกฎหมายขึ้นมาและมีการลดหย่อนเรื่องของกัญชานะครับจากยาเสพติดตอนนี้ก็ลดหย่อนไปเรื่อยสามารถปลูกได้สามารถจำหน่ายได้นะครับก็เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นทางภูมิใจไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพในการเคลื่อนไหวเรื่องของกัญชาออกมาตอบโต้ว่ากัญชาสามารถที่จะปลูกได้อย่างเสรีแต่ปปส.หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยืนยันนะบอกว่าคนทั่วไปไม่สามารถจะปลูกกัญชาได้ตกลงมันปลูกได้หรือไม่ได้ตกลงมันเสพได้หรือไม่ยังไงกันแน่เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับเริ่มต้นปปส.นะยืนยันยังเป็นยาเสพติดประเภท5คนทั่วไปปลูกไม่ได้นะครับรองเลขาธิการปปส.ย้ำเตือนประชาชนเรื่องปลูกกัญชาว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดประเภท5นะครับปลูกไม่ได้รับอนุญาตนั้นมีความผิดตามกฎหมายการขออนุญาตกับสสจ.ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานทางการแพทย์และสถาบันการศึกษานะครับนายปิยะสิรินะณวรางกูลรองเลขาธิการนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.ได้เปิดเผยถึงกรณีการจับกุมจากการปลูกกัญชานะครับถึงข้อสงสัยว่าสามารถปลูกได้อย่างเสรีแล้วหรือยังนะครับแล้วก็เป็นวัตถุออกฤทธิ์นะครับที่มีติดประกาศใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2564ซึ่งหมวดประเภทยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ไม่มีชื่อกัญชาอยู่ในประเภทที่5โดยระบุว่าประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ใช่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภท1ถึงประเภท4เช่นฟินรองเลขาธิการปปส.นะครับบอกว่าแม้ว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่จะไม่มีชื่อกัญชาอยู่ในยาเสพติดประเภท5แต่ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่นั้นประกาศไว้ถึงระบุชื่อยาเสพติดให้โทษว่ายาเสพติดให้โทษชื่อใดอยู่ในประเภทใดให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นของคณะกรรมการปปส.ประกาศกำหนดซึ่งจากเรื่องดังกล่าวกัญชายังอยู่ในยาเสพติดประเภท5นะครับตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุยาเสพติดให้โทษในประเภท5พ.ศ. 2563มีประกาศอยู่ในใช้อยู่ยกเว้นวัตถุหรือสารโดยเฉพาะที่รับอนุญาตนะครับในประเทศเช่นเยื่อเปลือกนะครับเส้นใบที่ไม่มีดอกนำมาสกัด CBD นะครับที่มีสาร THC นะครับไม่เกินร้อยละ 0.2 นะครับกรัมนะฮะก็เป็นคำชี้แจงของปปส.นะครับในขณะที่ภูมิใจไทยฮะก็โต้ว่าเรื่องของกัญชาแนะทำความเข้าใจเรื่องของยาเสพติดนะครับนายสุภชัยจะสมุทรนะครับนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยนะครับและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดราม่าระหว่างภูมิใจไทยกับปปส.ฮะประเด็นอ้างถึงนายปิยะสิรินะครับเลขาธิการและป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเป็นโฆษกได้ได้แถลงว่ากฎหมายกัญชาแก้แล้วก็จริงกัญชาสามารถปลูกได้แล้วก็จริง
แต่มีเงื่อนไขว่าปลูกกัญชาจะต้องได้รับอนุญาตก่อนถ้าไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายเพราะว่ากัญชาคือยาเสพติดประเภท5แม้ว่าจะมีการปลดล็อกไปแล้วนายสุภชัยชี้แจงว่าจากเดิมประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดคือพรบ.ยาเสพติดพุทธศักราช2522ในมาตรา7ประเภท5ระบุว่ากัญชายาเสพติดประเภท5ใช้มาตั้งแต่ปี2522กระทั่งรัฐบาลชุดปัจจุบันคือสส.และสว.ได้ร่วมกันพิจารณากฎหมายอีกฉบับหนึ่งกฎหมายหลักคือกฎหมายประมวลยาเสพติดที่ตนเองเป็นรองกรรมาธิการและร่างกฎหมายยาเสพติดนี้มาตรา29บอกว่าประเภท1คืออะไรประเภท2คืออะไรจนถึงประเภท5คืออะไรตามประมวลปี64มีผลบังคับใช้นะครับในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2564หลักสำคัญคือยกเลิกกฎหมายเก่าของปี2522พอเริ่มขึ้นใหม่ไม่มีกัญชาแล้วนะครับที่ไม่มีกัญชาเพราะว่าเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลชุดนี้โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้แถลงต่อรัฐสภาว่าจะสนับสนุนกัญชาและโดยตลอดที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขก็สนับสนุนให้นำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ขยายจนเป็นอาหารจนปัจจุบันในที่สุดกฎหมายก็ออกมาและประเภท5ก็ไม่ได้ใส่คำว่ากัญชาไว้ถ้าเจตนาต้องการให้มีกัญชาก็ต้องเสนอร่างมาตั้งแต่แรกนะครับว่าให้มีกัญชาแต่สมาชิกรัฐสภาต้องการให้มีกัญชาท่านต้องแปรยติใส่กัญชาเข้าไปนะครับหรือกรรมาธิการประสงค์ให้มีกัญชาก็ต้องสงวนความเห็นใส่กัญชาเข้าไปแต่ขณะนี้ไม่มีกัญชานะครับเพราะเราคิดตรงกันว่ากัญชาถูกปล่อยให้เป็นประโยชน์นะครับและไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไปจากกรณีที่ปปส.ตีความว่าพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดคือประมวลใหม่นี้มาตรา8บอกว่าประกาศอะไรที่ยังไม่ถูกยกเลิกก็ใช้ต่อไปแต่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา8ระบุว่าประกาศที่ให้ใช้ต้องไม่ขัดหรือไม่แย้งกับประมวลนะครับถ้าถามตนเองคือประเภท5ไม่มีกัญชาแล้วแล้วอยู่ๆทางปปส.จะบอกว่าใครปลูกกัญชาต้องขออนุญาตผมจึงต้องบอกว่ามันขัดหรือแย้งกับประมวลใหม่นี่คือการตีความเมื่อถามนักกฎหมายทั่วไปก็เห็นตรงกับผมนี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งกฎหมายอาญานะต้องตีความอย่างเคร่งครัดนายสุภชัยบอกแบบนั้นและทางปปส.ก็ระบุว่านะกลุ่มคนสามารถปลูกกัญชาได้เพียง4กลุ่มเท่านั้นคือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโน่นนี่นั่นนะครับสามารถปลูกกัญชาได้นั้นนายสุภชัยกล่าวว่านะครับจริงๆแล้วปปส.อ้างกฎหมายเก่าและอ้างแบบไม่ทันสมัยหลังจากนั้นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศขยายเป็น7กลุ่มแล้วไม่ใช่4กลุ่มนะครับอย่างที่ปปส.กล่าวอ้างและขอย้ำว่านะครับปัจจุบันกฎหมายเก่าได้ถูกยกเลิกไปแล้วหลักการสำคัญคือไม่มีอยู่ส่วนไหนของประมวลกฎหมายยาเสพติดว่ากัญชาเป็นยาเสพติดนะครับนอกจากนี้ยังมีกฎหมายติดตามนะครับข้อมูลหลังวันที่9ธันวาคมนะครับพุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้แล้วแต่มีคดีชาวบ้านถูกจับฟ้องคดีจำเลยรับสารภาพศาลลงโทษแต่เท่าที่ตรวจสอบดูพบว่าศาลได้ฟ้องตามกฎหมายเดิมซึ่งกฎหมายนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้กลับไปย้อนดูคดีหลังวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2564ว่ามีการถูกฟ้องหรือว่าพิพากษาตามพรบ.ยาเสพติดที่ถูกยกเลิกหรือไม่ล่าสุดนะครับมีผู้เป็นอัมพฤกษ์ได้ติดต่อมาโดยบอกว่าได้ปลูกกัญชาไว้1ต้นเพื่อทำการรักษาตนเองแต่ปรากฏว่าตำรวจไปจับและนำตัวไปโรงพักได้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วเขาได้โทรศัพท์มาปรึกษาและประกาศให้เห็นชัดเจนว่านี่คือกรณีปลูกกัญชาเพื่อรักษาตนเองและนี่คือสิ่งที่กำลังวิกฤตวันนี้ภูมิใจไทยจะร่วมกันออกมายืนยันเพื่อปกป้องดูแลประชาชนเข้าไปการหาเสียงเขานะครับประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คือว่าตกลงมันยังไงกันแน่วะเนี่ยงานนี้ส่วนหนึ่ง
นะฮะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยืนยันนะครับว่ากัญชาผิดกฎหมายถึงแม้ไม่มีระบุชื่อแต่มีคำประกาศเดิมไว้และก็มีการออกคำสั่งนะครับจากสำนักงานปปส.อย่างเป็นทางการว่ากัญชานั้นผิดกฎหมายต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับคนที่จะปลูกได้มี4องค์กรเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็ไม่มีสามารถจะปลูกได้ในขณะที่ภูมิใจไทยนะซึ่งใช้เรื่องนี้ในการหาเสียงก็ยืนยันว่ากัญชานะไม่ได้เป็นยาเสพติดอีกต่อไปนะครับได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับแล้วก็มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ตั้งแต่วันที่9ธันวาคมไปต้นมานั่นหมายความว่าใครจะปลูกกัญชาก็ได้กัญชาไม่ใช่เป็นสารเสพติดตำรวจไปจับคนที่ปลูกกัญชาไม่ได้คนที่เสพกัญชาอีกไม่ได้นะตำรวจก็จะมีความผิดตามมาตรา157ว่าง่ายๆแต่ประเด็นเนี่ยสรุปประชาชนจะทำยังไงเจตนาลมมันจะไปยังไงทิศทางมันจะเป็นยังไงเรื่องของกัญชาในเวลานี้เอาล่ะผมจะอธิบายหุ้นส่วนช้าๆเย็นๆนะครับเรื่องของกัญชาเนี่ยมันเริ่มต้นจากภาคภูมิใจไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะอธิบายก่อนนะที่มาของมันเนี่ยที่มาของมันคือเรื่องอะไรที่มาของมันมันเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยรังสิตโดยดร.อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยนะครับอธิการบดีได้ขอกัญชาเก่าจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาเพื่อทำการวิจัยคือกัญชาเก่าที่จับกลุ่มนะมาทำการวิจัยนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับตอนนั้นก็มีการขอเป็นเรื่องเป็นราวมีการส่งมอบมาแล้วก็ทำการวิจัยสกัดเอาอะไรน้ำมันกัญชานะครับตอนนั้นนะหลายปีมาแล้วก็สกัดเอาน้ำมันกัญชาพอสกัดน้ำมันกัญชาได้มาสิ่งที่ได้มาก็คือสามารถรักษาโรคได้ไม่ว่าจะพาร์กินสันไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคอื่นๆนะครับก็สกัดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวจากนั้นก็เริ่มนำเสนอว่าเนี่ยกัญชามีประโยชน์นะครับใช้สามารถรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ก็เริ่มจุดประเด็นต่อมานะครับพรรคภูมิใจไทยก็มาเอาประเด็นเนี้ยมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าเป็นนโยบายของพรรคในการหาเสียงว่าจะให้มีการปลูกกัญชาได้บ้านละ7หลังบ้านละ7ต้นนะครับและกัญชามีประโยชน์มากกว่าโทษนะครับเรื่องของกัญชามาเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันเริ่มต้นในสมัยเรื่องของยาม้าแล้วก็ยกระดับเรื่องของกัญชาก็จำไม่ผิดปี2540เป็นต้นไปนะยกระดับกัน35 40ประมาณนั้นก็ยกระดับกัญชาเป็นยาเสพติดใช้กัญชาในการหาเสียงเป็นหลักที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ในการกวาดล้างยาเสพติดนะครับก็ใช้เป็นประเด็นในการหาเสียงประเทศไทยตั้งแต่ปี2540 45ไปต้นมาก็มุ่งไปเรื่องของกัญชายาเสพติดแล้วก็พ่วงกัญชาเข้าไปด้วยกับกระท่อมเข้าไปด้วยตอนนี้ทั้งกระท่อมและกัญชาเนี่ยถ้ายึดประกาศนะกฎหมายวันที่9ธันวาคม2564เนี่ยทั้งกัญชาและใบกระท่อมไม่ใช่เป็นยาเสพติดละนะครับแต่ตอนนี้มีประกาศของปปส.ออกมาปปส.ก็ยืนยันจากคำประกาศดังกล่าวว่าผิดกฎหมายนั่นคือข้อโต้แย้งในเรื่องของกฎหมายแต่ประเด็นเนี่ยนะกัญชามีประโยชน์ไหมมีโทษมากกว่าหรือมีประโยชน์มากกว่าผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยล่ะตั้งแต่เริ่มต้นทำตอนแรกเรื่องของกัญชาตอนนั้นไม่มีใครสนใจล่ะมาสนใจตอนที่ได้นำเสนอและมีการพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องบรรลาว่ากัญชาเนี่ยควรจะเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับสามารถรักษาโรคได้นะสามารถส่งออกได้ตอนหลังก็รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในสมัยนั้นก็มีการประกาศทดลองเป็นเวลา5ปีพอเลย5ปีปุ๊บก็นำเป็นนโยบายยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติดนะครับสามารถรับประทานอาหารได้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทั้งกระท่อมและกัญชานะฮะซึ่งในต่างประเทศก็ใช้กันมานานแล้วในประเทศไทยแหละนะกัญชานี่มีโทษน้อยกว่าบุหรี่นะบุหรี่มีโทษหนักกว่านะแล้วก็กัญชาเนี่ยนะครับเป็นสารนะที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจกลับไปให้โรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นพาร์กินสันมีการทดลองอย่างเป็นทางการว่าเอาให้คนที่น้ำมันกัญชาให้กับคนที่เป็นพาร์กินสันในมือสันๆๆนี้หยุดสันทันทีนะครับประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยเป็นประเด็นที่เขาโต้แย้งกันนะครับแน่นอนฮะเรื่องของภูมิใจไทยภูมิใจไทยเป็นคนออกกฎหมายเขาต้องทำตามนโยบายของเขาเขาทำได้แล้วนะครับส่วนปปส.เนี่ยก็ต้องตรวจสอบดูว่าจริงหรือไม่นะครับถ้าสมมติว่าเขายังคงเคลื่อนไหวปปส.ยังคงเคลื่อนไหวเป็นหน่วยงานย่อยลงมานะของรัฐบาลนั่นแหละนะปปส.ก็ต้องพิจารณาดูว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ผมยืนยันนะว่ากัญชามีประโยชน์มากกว่าโทษนะความรุนแรงของกัญชาเนี่ย
มีน้อยกว่าการสูบบุหรี่ด้วยซ้ำไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Then run, run. My team is going to love the Mika. Passing the ring around, shining on the past, the love, the unborn. Then run, run. My team is going to love the Mika.อย่ามีจำต้องพลากจากดวงใจใกล้แสงใกล้สุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาณเหมือนดังนภาไร้จินนากรแดงร้อนทิ้งและก่อนจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เชิดชมGolden solitaires of blue sea Prince of hill and girls of rum tree Happy be my love at sunshine Tis sunshine The multicolored dancing sunbeam Brightly shines on in my heart's dream After I wanna look at sunshineDeep birds come to find it A peace they peel and cure The wild world seems to rest And so do I answer you To sunshine It's when we sing the sun comes twilight Day is done a crystalGood night, happy be my love at sundown. Oh, young man, จบอย่างนี้เป็นเวลาสุดอาวรยังไร้ความสว่างห่างเจนกันยามเราฉันจะจอง